สวัสดีครับท่านผู้ชมครับท่านดูวันนี้ผมมาเจออะไรครับดูใบดูดอกก่อนนะครับเข้าป่ามาหลังบ้านนิดเดียวครับก็เจอแล้วครับความจริงมาเจอไว้ก่อนแล้วเพียงแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยความรู้ยังไม่พร้อมนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้มาเจอแล้วครับต้นนี้แถวภาคอีสานเขาเรียกต้นอ่อมแซบครับเป็นไม้ประดับเป็นผักนะครับยอดเนี่ยฮะยอดอวบๆนี่ครับ สามารถเอาไปใส่อ่อมได้เอาไปใส่แกงอ่อมได้นะครับก็จะอร่อยกว่าคะน้าเม็กซิโกอีกเขาบอกคะน้าเม็กซิกันอีกนะครับนี่ครับแต่ว่าสรรพคุณทางสมุนไพรนะครับของอ่อมแซบนี่นะครับเป็นยาบำรุงกำลังนะฮะเพราะชื่อในภาษาไทยเขาเรียกว่าต้น7กำลังช้างสารครับ7กำลังช้างสารหรืออ่อมแซบนะครับซึ่งก็เป็นผักที่มีอยู่3อย่างนะฮะ3ประเภทถ้าเราแยกตามดอกเขาครับก็คือดอกสีขาวดอกสีม่วงแล้วก็ดอกสีเหลืองนะครับอันนี้ขาวอมม่วงนิดนึงถ้าดูชัดๆนะครับนี่ครับดูกลีบดอกเขาครับนี่ฮะดูใบครับใบยอดนี่แหละครับยอดเขาเนี่ยแหละครับเด็ดไปใส่แกงอ่อมได้แล้วก็เอาไปตากแห้งแล้วก็ดองเหล้าได้เป็นยาบำรุงกำลังอย่างดีบำรุงไตนะครับนะกินบำรุงไตนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยกินผักกินเป็นผักได้กินเป็นสมุนไพรได้นะครับสำหรับอ่อมแซบหรือว่าต้น7กำลังช้างสารนะครับต้นนี้จริงๆแล้วเป็นไม้ประดับได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยดูนะบางครั้งเราก็มองเห็นดอกเนี่ยไปออกเป็นสีม่วงนะครับแต่จริงๆแล้วดอกเขาเนี่ยจะออกเป็นสีขาวในลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วนี่คือใบครับใบจะอ้วนๆอวบๆนะฮะแต่ละชนิดของดอกเนี่ยใบก็จะไม่ค่อยเหมือนกันครับดูลำต้นนะฮะลำต้นเขาลำต้น7กำลังช้างสารเนี่ยก็จะโทษทีนะครับตรงชัยตรงสองมือเนี่ยจะเป็นลักษณะนี้ครับลักษณะคล้ายๆขาไก่เนาะนี่ออกสีเขียวคล้ำๆนิดนึงนะครับแล้วก็ดอกนะฮะจะมีหลากสีนะครับนี่ก็คือต้นที่เป็นผักแล้วก็เป็นทั้งได้ทั้งสมุนไพรนะครับแต่ว่าเขาจะแพร่พันธุ์เร็วมากฮะดูซากของต้นเขาครับนี่ครับที่คนเอาไปปลูกแล้วก็ต้องถอนเพราะว่าเขาจะขยายแล้วก็ต้นเขาเนี่ยค่อนข้างเยอะมากหนาแน่นมากแล้วก็ต้นเนี่ยแต่ละปล้องนะฮะแต่ละปล้องเนี่ยนะครับถ้าแก่แล้วเนี่ยนะฮะอย่างนี้ครับมันก็จะแก่แล้วก็จะมีรากออกตรงนี้นะครับปลูกง่ายครับปลูกง่ายเนี่ยเอาต้นพวกนี้ไปปลูกเดี๋ยวผมก็จะเอาไปชำไว้ด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็จะขยายพันธุ์เองได้ง่ายนะครับตอนนี้ออกดอกเมล็ดแถวนี้น่าจะเป็นดงของเขาครับเนี่ยเขาเลื้อยขึ้นสูงด้วยนะฮะในงามนะฮะต้นสูงประมาณสักเม็ดกว่าๆนะครับอันนี้ดอกสีเหลืองครับนะมีดอกสีเหลืองด้วยครับนี่อันนี้ดอกสีเหลืองนะฮะอันนี้ดูนี่ดอกสีเหลืองนะครับนี่เห็น2ดอกเลยเมื่อกี้สีขาวอันนี้สีเหลืองครับนี่ชัดเจนครับอันนี้คืออ่อมแซบหรือต้น7กำลังช้างสารนะครับใช้เป็นผักก็กินเพื่อบำรุงกำลังนะครับรักษาโรคไตก็ได้แล้วก็ใช้เป็นยาดองเหล้าโดยเอาทั้งต้นเนี่ยนะครับไปตากแห้งแล้วก็ดองเหล้าเป็นยาชูกำลังกินได้ทั้งชายทั้งหญิงนะครับก็มีเจอทั้งดอกสีม่วงดอกสีขาวนะฮะอย่างนี้ฮะอย่างนี้เห็นเป็นดอกสีม่วงสีขาวสีเหลืองเจอทั้ง3ดอกเลยนะครับเดี๋ยววันนี้จะเอาไปเพาะพันธุ์ไว้นะครับเพื่อจะได้ใช้ประโยชน์ในทางสมุนไพรต่อไปนะครับโอเคครับก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับชอบก็กดไลค์กดแชร์ไปครับสมุนไพรใกล้บ้านช่องอาจารย์เช้า Channel วันนี้ขอลาไปด้วย7กำลังช้างสารครับอย่าลืมกดติดตามกดลูกกระดิ่งด้วยนะครับท่านจะได้ติดตามคลิปใหม่ๆในสมุนไพรใกล้บ้านครับสวัสดีครับ